ข้อความเปิ้ลหัตถยาฝากถึงโต้สรัญญูหลังสามีจากไปกว่า3ปีเป็นเวลาเกือบ3ปีแล้วกับการจากไปตลอดการของพระเอกในตำนานตัวสรัญญูแม้ตัวจะจากไปแสนไกลแต่ความรักความคิดถึงยังคงอยู่ในความทรงจำของใครหลายคนโดยเฉพาะภรรยาเปิ้ลหัตถยาวงกระจ่างและล่าสุดวันนี้3มิถุนายนเป็นวันครบรอบแต่งงาน29ปีของทั้งคู่งานนี้เปิ้ลหัตถยาก็ได้โพสต์ภาพรำลึกถึงสามีผู้ล่วงลับพร้อมข้อความบอกไว้ว่า29ปีที่แล้ววันที่3เดือน6ปี37เก็บไว้ในความทรงจำตลอดไปท่ามกลางเพื่อนๆคนบันเทิงและแฟนๆเข้ามากดไลค์คอมเมนต์มากมายท่ามกลางเหล่าคนบันเทิงอาทิแอปทักษะออนและก่อนหน้านี้ห่างหายจากผลงานการแสดงไปหลายปีล่าสุดสำหรับเปิ้ลหัตถยาวงกระจ่างก็ใจอ่อนยอมกลับมาเล่นละครอีกครั้งมีโอกาสได้เจอเจ้าตัวในงานบวงสรวงละครซุปตา2550ที่ศาลหลักเมืองเลยถามถึงการคัมแบ็กครั้งนี้รวมถึงเรื่องของลูกสาวฝาแฝดลูกนางศรีตลาที่ตัดสินใจถอนตัวจากวงเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีท่ามกลางกระแสดราม่าด้านลูกหนุนสุภราก็กำลังจะมีผลงานการแสดงโดยคุณแม่คนเก่งเผยว่านกจริยาหน่อยบุษกรรัศมีแขดีชนานาน้องฉัตรช่างแต่งหน้ามาคอมเมนต์ส่งอีโมจิรูปหัวใจและให้กำลังใจอย่างท่วมท้นกลับมารับงานละครอีกครั้งเป็น10ปีคือเรื่องนี้บทไม่ไกลตัวเกินไปอ่านแล้วสนุกพอต่อเล่นสายบายสายอันนั้นบทเครียดก็เลยมาเล่นบทสนุกบ้างคนชอบมองว่าพี่เปิ้ลเป็นคนขึมๆแต่จริงๆก็เป็นคนสนุกสนานได้บ้างคือสนุกเพราะตัวเนื้อเรื่องสนุกแต่ตัวพี่บุคลิกเป็นผู้บริหารช่องที่ต้องการเอาพระนางที่เคยเป็นคู่ขวัญกลับมาให้ได้